เมนูแรกของเรานะครับจะเป็นเฟรนช์โทสต์สไตล์ฮ่องกงครับซึ่งตัวไส้ด้านในเนี่ยจะเป็นพีนัทบัตเตอร์รสชาติมันๆแสนอร่อยนะครับเวลาที่เขาเสิร์ฟเขาก็จะเสิร์ฟกับนมข้นหวานแล้วก็เมเปิ้ลไซรัปครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปรุงขนมปังฮ่องกงกันครับเพื่อให้ได้คุณค่านะครับวันนี้ผมใช้ขนมปังแผ่นหนาหรือที่เรียกว่าโรยัลเบรดแต่เป็นเนื้อโฮลวีตครับการที่เราทานขนมปังโฮลวีตเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนการที่เราทานข้าวกล้องครับเพราะว่าตัวข้าวสาลีที่นำมาใช้ทำเนี่ยยังคงมีจมูกข้าวมีลำข้าวอยู่ซึ่งทำให้เราได้รับประโยชน์วิตามินและธาตุมากมายทีเดียวนะครับที่สำคัญครับขนมปังโฮลวีตตัวเนี้ยทานง่ายครับเนื่องจากว่าเขามีเนื้อที่ละเอียดกว่าขนมปังโฮลวีตทั่วไปนะครับเราใช้ไข่2ฟองครับผมตอกใส่ลงในถ้วยนะฮะปรุงรสให้หอมครับวานิลาตีให้เนียนดีใส่ลงในถาดครับพีนัทบัตเตอร์นะครับใช้แบบที่มีเนื้อก็ได้ไม่มีเนื้อก็ได้นะฮะวันนี้คนใช้แบบครันชี่ทาลงไปตรงกลางนะครับทาเยอะๆเลยครับผมแล้วเราก็ปิดด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งครับนำไปชุบในไข่ครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมันที่ร้อนดีแล้วครับพอสีสวยแล้วนะครับเราก็พลิกกลับด้านครับผมคอนเซ็ปต์ของเขาง่ายๆนะครับจะคล้ายกับเฟรนช์โทสต์นะครับแต่เราทอดในน้ำมันที่เยอะกว่าในส่วนประกอบของไข่นะครับจะไม่มีส่วนประกอบที่ให้ความหวานไม่มีน้ำตาลแต่อย่างใดครับไม่มีนมนะฮะจะเป็นไข่ล้วนๆเลยเอาละสีสวยดีแล้วนะครับก็นำขึ้นมาวางบนถาดอบครับนำเข้าไปอบต่อนะฮะผมใช้ไฟที่220องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา8นาทีครับการที่เรานำไปเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยครับกระจายทั่วดีครับผมก่อนเสิร์ฟเราสามารถหั่นได้ครับน่ารับประทานไหมครับเวลาที่จะเสิร์ฟเราก็สามารถโรยไอซิ่งได้เล็กน้อยครับผมเราเสิร์ฟกับครีมเทียมข้นหวานนะฮะแล้วก็เมเปิ้ลไซรัปถ้าเผื่อใครไม่มีจะใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสามารถรับประทานเป็นของหวานก็ได้นะฮะก็เสิร์ฟกับไอศกรีมวานิลาก็เข้ากันได้ดีหรือว่าจะรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้และนี่ก็คือความอร่อยข้าวไส้แบบแรกที่เรานำมาฝากครับขนมปังฮ่องกงครับแฟนๆ YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูเทปนี้จบแล้วกดปุ่ม Subscribe เลยครับ